คุณมาทำอะไรที่นี่จ่าเชิดถามเปล่าก็แค่เดินดูพื้นที่กลัวผู้ติดยาจะเข้ามามั่วสุมผู้ติดยาไม่กล้าเข้ามาหรอกพวกมันกลัวผีกันกลัวผีใช่ค่ะคนแถวนี้เขาลือกันว่าบ้านอาม่าที่อยู่หลังโรงเรียนเป็นบ้านผีสิงก็เลยไม่ค่อยมีใครเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้บ้านอาม่าเหรอใช่นั่นไงคะเห็นหลังคาอยู่ตรงโน้นแหละขอเดินเข้าไปดูหน่อยนะผู้จบอาชัยรีบเดินไปเลยอ้าวยังไม่ทันอนุญาตเลยเข้าไปแล้วทำไงดีจ่าครูฟังแกยิ่งห้ามคนไม่ยุ่มย่ามแถวนั้นด้วยรีบตามไปสิจ่าเชิดรีบเดินนำหน้านิตยาตามอาชัยไปอาชัยเดินเข้ามาที่รั้วบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่หลังต้นไม้รกครึ้มเหมือนบ้านร้างจ่าเชิดกับนิตยาก้าวตามมาร้องถามว่าเขาจะไปไหนว่าจะเข้าไปที่บ้านหลังนั้นไงเข้าไปไม่ได้นะห้ามเข้าไปทำไมล่ะทำไมห้ามเข้าไปก็ครูฟางเขาห้ามนะสิทันใดนั่นเองเสียงปืนดังขึ้นทุกคนสะดุ้งรีบพากันหลบเข้าที่กำบังและแน่ใจว่าเสียงปืนดังมาจากในบ้านโรงเรียนจะเลิกแล้วเดี๋ยวต้องมีเด็กๆมาเล่นแถวนี้แน่ๆนิตยาเป็นกังวลจ่าเชิดจึงให้เธอรีบกลับไปดูเด็กไว้นิตยารีบถอยกลับไปในโรงเรียนขณะที่อาชัยรีบวิ่งไปหน้าบ้านจ่าเชิดไม่รอช้ารีบตามไปเสียงปืนทำให้ฟางรีบออกจากห้องเรียนแล้วเจอไม้กับทอมที่ออกจากห้องพักครูเสียงปืนใช่ไหมคะใช่ดังมาจากหลังโรงเรียนนิตยาวิ่งเข้ามาพอดีบอกว่าเสียงดังมาจากบ้านอาม่าตอนนี้อาชัยกับจ่าเชิดอยู่ที่นั่นรีบบอกเด็กๆอย่าเพิ่งออกจากห้องฟางสั่งนิตยาแล้ววิ่งออกไปทางหลังโรงเรียนโดยมีไม้กับทอมตามไปด้วยเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งเมื่ออาชัยกับจ่าเชิดทำท่าจะเดินเข้าไปหน้าบ้านสองคนรีบหลบพร้อมๆกับจ่าเชิดตะโกนว่าใครอยู่ในนั้นมอบตัวซะดีๆตอนนี้ตำรวจล้อมไว้หมดแล้วมันอยู่ทางนั้นจ่าเชิดโผล่หน้าไปดูทันใดนั้นเสียงปืนดังอีกเปรี้ยงจนจ่าเชิดกับอาชัยหลบแทบไม่ทันแบบนี้ต้องได้เสียกันหน่อยจ่าเชิดออกจากที่ซ่อนวิ่งไปที่ประตูอาชัยตามหลังพร้อมจะบุกเข้าไปในบ้านแต่เสียงฟางดังลั่นจนสองคนชะงักหยุดนะอย่าเข้าไปแต่มีคนร้ายอยู่ในบ้านนะครับคุณฟางไม่จริงคนในบ้านไม่ใช่คนร้ายห้ามเข้าไปถ้าไม่ได้รับอนุญาตแต่คนในบ้านมีปืนนะครับฟางทอมเตือนอย่างห่วงใยเรื่องนี้ฟางจัดการเองฟางไปเคาะประตูเป็นจังหวะสัญญาณที่รู้กันสักครู่ประตูก็เปิดออกเธอเดินเข้าไปข้างในแล้วปิดประตูปล่อยทุกคนรออยู่ข้างนอกไม้ส่งซิกให้อาชัยหลบไปแอบมองความเคลื่อนไหวข้างในซึ่งอาชัยก็ค่อยๆเลี่ยงออกไปอย่างเนียนๆภายในบ้านมีหญิงชราชาวจีนถือปืนแก๊ปท่าทางเหมือนคนสติไม่ดีฟางเข้ามาถามท่านอย่างนุ่มนวลอาม่ายิงปืนทำไมคนร้ายอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดหรือไม่เห็นหรือไงอาฟางไม่ใช่คนร้ายหรอกอาม่าส่งปืนมาแต่พวกมันมีปืนนะถ้ามันบุกเข้ามาจะทำยังไงเชื่อฉันสิอาม่าพวกเขาเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่คนร้ายแต่อาม่ากลัวเดี๋ยวพวกมันจะมาทำร้ายอาม่าอีกอาม่ากลัวอาม่าเริ่มสะอึกสะอื้นหวาดกลัวฟางรีบเข้าไปกอดปลอบและดึงปืนออกจากมืออาม่าไม่ต้องกลัวอาม่าอยู่ที่นี่ไม่มีใครทำอะไรอาม่าได้อีกแล้วไม่ต้องกลัวนะคะอาม่าร้องไห้เหมือนเด็กๆส่วนอาชัยก็หลบมาแอบมองดูจากรูเล็กที่ผนังบ้านเขาเห็นฟางกับหญิงชราชัดเจนและยังเห็นเงาชายคนหนึ่งหลบอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครสักครู่ฟางกลับออกมาพร้อมอาม่าที่หลบอยู่ข้างหลังด้วยท่าทีกลัวๆไม่ยอมให้ใครเห็นหน้าง่ายๆฟางส่งปืนให้ทอมตรวจดูปืนที่ยิงไม่ใช่ปืนจริงหรอกค่ะเป็นปืนแก๊ปแบบที่เขาใช้ปล่อยตัวนักกีฬามีแต่เสียงดังเท่านั้นแล้วคนที่ยิงล่ะครับอย่าบอกนะว่าเป็นอาม่าค่ะเป็นญาติของฉันเองแกสติไม่ค่อยดีชอบอยู่สันโดษก็เลยเอาแกมาไว้ที่นี่แกเป็นคนหวงของค่ะไม่ชอบให้ใครเข้ามาในบ้านฟางเลยสั่งห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้ามายุ่งในพื้นที่ของแกถ้าทางอาม่าคงจะชอบปืนนะครับตอนสาวๆอาม่าเคยเป็นทหารหญิงที่แผ่นดินใหญ่แกเลยชอบปืนเป็นพิเศษทีหลังถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้ามาที่นี่กันอีกนะคะแก่แล้วปล่อยให้แกอยู่อย่างสงบเถอะค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นฉันขอโทษแทนอาม่าด้วยจ่าอย่าถือสาเลยนะคะครับคุณฟางผมไม่ถือสาหรอกครับทุกคนพยักหน้าเข้าใจและพากันเดินกลับไปที่โรงเรียนไม้กับอาชัยเดินรั้งท้ายแอบคุยกันเบาๆว่าไงอาชัยเห็นอะไรบ้างนอกจากคุณฟางกับอาม่าแล้วยังมีผู้ชายอีกคนแต่ผมเห็นแค่เงาครับไม่รู้ว่าเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นผู้ชายอาจเป็นโทนี่ชางไมค์คุณคิดประมวลข้อมูลที่ได้มาขณะนั้นโทนี่อยู่ในบ้านอาม่าแอบมองความเคลื่อนไหวของทุกคนทางหน้าต่างสักครู่อาม่าก็เดินมาข้างหลังพวกมันไปกันหมดแล้วใช่ไหมอาโศไปหมดแล้วหรือไม่ต้องกลัวนะ
ถ้ามันมาอีกอาม่าจะยิงมันเองอาม่าอย่าบอกใครนะว่าอัวมาไม่บอกอัวจะไม่บอกใครอาฟางอัวก็จะไม่บอกโทนี่หรืออาสวยพยักหน้าพอใจได้เวลาเลิกงานฟางเตรียมเก็บของบนโต๊ะทอมยืนรอหน้าประตูอย่างอารมณ์ดีแต่จู่ๆไม้จะเดินผ่านเข้าไปข้างในทอมรีบเอามือกันประตูขวางไว้พร้อมพูดกันท่าฟางตอบตกลงที่จะไปกินข้าวกับฉันแล้วนายไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ว่าอะไรครั้งนี้ฉันต่อให้แกทำคะแนนไปก่อนไม่มีปัญหาอะไรและนี่จะเข้าไปหาฟางทำไมก็แค่จะไปลากลับโอเคไหมงั้นก็เชิญทอมเปิดทางและยิ้มกวนอย่างผู้ชนะไม้เข้าไปบอกลาฟางโดยไม่มีท่าทีโกรธงอนแต่อย่างใดฟางเสียอีกที่เอ่ยปากขอโทษเขาที่ไปกินข้าวด้วยไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังก็ได้วันนี้ไม้กลับก่อนนะไม้ยิ้มแย้มกลับออกมาทอมที่รู้สึกตนเองคือผู้ชนะเริ่มนิ้วหน้าสงสัยกับท่าทีที่ไม้ยอมแพ้ง่ายๆผิดฟอร์มไปจากเดิมที่แท้เวลานี้ไม้มีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าการเอาชนะทอมเขารีบมาขึ้นรถที่อาชัยรออยู่แล้วพากันออกไปทอมเดินออกมามองตามจ่าเชิดยืนอยู่อีกทางรีบเดินมาแซวผู้กองว่ายินดีด้วยขอให้กินข้าวอย่างมีความสุขแต่ทอมกลับไม่ได้สนใจฟังถามสวนออกมาว่าสองคนนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าสองคนไหนครับก็นายไม้กับคุณขับรถของมันไงอ๋อนัดสาวทานข้าวไม่สำเร็จก็คงอับอายรีบขึ้นรถหนีไปแล้วครับแต่ฉันว่ามันแปลกๆนะมันต้องมีอะไรแน่ๆแปลกยังไงครับปกติมันไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆฉันว่าวันนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆอย่าคิดมากสิครับผมว่าไม่มีอะไรหรอกผู้กองทานข้าวให้มีความสุขดีกว่าเสร็จแล้วค่ะฟางเดินมาส่งเสียงทอมเลยยุติความสงสัยรีบพาเธอไปที่รถที่ริมถนนหน้าโรงเรียนลินดาจอดรถติดฟิล์มดำจับตามองทุกคนอยู่เมื่อเธอเห็นฟางนั่งรถไปกับทอมก็บ่นพึมพำหมั่นไส้ครูสาวว่ามีอะไรดีกับผู้ชายถึงได้รุมจีบอยู่ได้เสียงโทรศัพท์มือถือดังลินดารับสายด้วยน้ำเสียงงุนงิดเล็กน้อยไงโทนี่ฉันมาจอดรถรอนานแล้วนะเมื่อไหร่จะเสร็จธุระโอเคแล้วเจอกันขณะนั้นโทนี่ยังอยู่ในบ้านอาม่าแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าปลอมตัวเป็นชุดเก่าๆส้มๆใส่หมวกปิดหน้าคล้ายพวกกรรมกรแบกหามเขาบอกอาม่าว่าตนต้องไปแล้วและจะมาอีกเมื่อไหร่ยังไม่รู้นี่ขยะใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปทิ้งให้โทนี่คว้าลังขยะแบกใส่ลังแล้วเดินออกจากบ้านไปเพื่อความแนบเนียนอาชัยกับไม้ทำเหมือนจะกลับบ้านแต่ความจริงพวกเขาไปจอดรถซุ่มไม่ห่างจากโรงเรียนเพื่อย้อนกลับไปยังบ้านอาม่าที่อาชัยเห็นเงาผู้ชายอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ขณะสองคนลงจากรถเดินเข้าซอยนิตยากับจ่าเชิดที่กำลังจะพาลูกกลับบ้านเห็นเข้าไหนว่ากลับแล้วนั่นสิเดินเข้าไปในซอยนั้นทำไมกันต้องมีอะไรแน่ๆเธอพาลูกกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปนะน้องบอยสงสัยว่าพ่อจะไปไหนไปจับผู้ร้ายเหรอจ่าเชิดตอบสั้นๆว่าพ่อไปทำงานฝากบอยดูแลแม่ด้วยพูดจบก็ผลักไปทันทีอาชัยบอกไม้ว่าซอยนี้ทะลุไปหลังโรงเรียนได้เดินอีกนิดเดียวก็ถึงทางแยกพอถึงตรงนั้นโทนี่เดินสวนมาตอนแรกอาชัยกับไม้ไม่ทันสังเกตแต่แล้วสักครู่ต่างคนก็ต่างหยุดเดินอาชัยหันมองตามพอดีกับที่โทนี่หันมาเมื่อสบตากันอาชัยจำได้พูดชื่อโทนี่ขึ้นมาเท่านั้นเองโทนี่ทิ้งลังที่แบกแล้ววิ่งหนีไปตามทางในซอยไม้กับอาชัยไล่กวดจนกระทั่งไปทันพอโทนี่วิ่งชนกับจ่าเชิดที่รีบร้อนมาเหมือนกันเมื่อจวนตัวโทนี่ชักปืนทำให้จ่าเชิดรู้ตัวเป็นคนร้ายจึงรีบหาที่กำบังก่อนจะโดนคมกระสุนพร้อมกันนี้ก็โทรหาผู้กองทอมขณะที่ไม้กับอาชัยวิ่งตามโทนี่ไปแถวตึกร้างทอมรับสายได้ยินว่าเจอตัวโทนี่ช้างก็รีบจอดรถข้างทางถามจ่าว่าไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมตัวจริงเสียงจริงเลยครับรีบมานะครับก่อนที่มันจะหนีไปได้อีกจ่าเชิดวางสายและชักปืนวิ่งตามทุกคนไปทอมเองก็รีบขอโทษฟางว่าตนมีความจำเป็นจริงๆไปกินข้าวกับเธอไม่ได้ว่าแล้วก็เลี้ยวรถกลับมาส่งเธอที่โรงเรียนครูสาวน้อยใจแต่ฝืนยิ้มบอกว่าไม่เป็นไรที่ตึกร้างไม้และอาชัยยิงปืนปะทะกับโทนี่ครู่หนึ่งก่อนที่โทนี่จะเป็นฝ่ายเพี้ยงพ้ำโดนสั่งให้ทิ้งปืนแต่เพราะสองคนประมาทอีกฝ่ายเกินไปทำให้เกมพลิกไม้ต่อสู้กับโทนี่ด้วยมือเปล่าอาชัยมีปืนแต่ก็ไม่กล้ายิงเพราะกลัวพลาดโดนเจ้านายตนเองจ่าเชิดมาถึงหน้าตึกแล้วเขารีบโทรหาหมวดมดเพื่อขอกำลังเสริมมายังจุดเกิดเหตุทอมเพิ่งมาถึงพอรู้ว่าไม้กับอาชัยอยู่ข้างในก็รู้สึกหนักใจไม่น้อยทอมวิ่งนำเชิดเข้าไปตะโกนสั่งทุกคนให้อยู่ในความสงบ
ส่งผลให้ทั้งสามคนชะงักแต่แล้วโทนี่ก็ฉวยโอกาสวิ่งหนีออกนอกตึกทอมพยายามจะยิงแต่ไมค์กับอาชัยยืนอยู่ในวิถีกระสุนจึงยิงไม่ถนัดถอยไปทอมผลักไมค์ให้หลบแต่ไมค์โมโหตั้งท่าจะตามไปแต่อาชัยรั้งไว้อยากครับคุณไมค์แต่มันทำให้คนร้ายหนีไปแล้วเขาเป็นตำรวจเราไม่ใช่นะครับอาชัยเตือนสติทำให้ไม้ระงับอารมณ์เอาไว้ทอมกับเชิดวิ่งไล่กวดโทนี่ไปแต่ไม่ทันเพราะรินดาขับรถมารับเขาหนีไปเสียก่อนทอมตะโกนสั่งจ่าให้จดทะเบียนรถไว้แล้วรีบติดต่อหมวดมดให้ตั้งด่านข้างหน้าโดยเร็วทอมกำลังหัวเสียเมื่อโดนไม้ตามมาต่อว่าเขาทำให้โทนี่หนีไปได้ก็เกิดระเบิดอารมณ์ใส่กันยกใหญ่แล้วนายมายุ่งอะไรกับงานของตำรวจก็เพราะตำรวจอย่างนายมันห่วยแตกทำงานยังไงถึงปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้กรุณาอย่ามาดูถูกตำรวจฉันไม่ได้ดูถูกตำรวจแต่ฉันดูถูกนายฉันกำลังจะจับมันได้อยู่แล้วถ้านายไม่เข้ามายุ่งคุณไม้ครับกลับเถอะครับอาชัยรีบห้ามศึกแล้วดึงไม้ออกไปทอมมองตามตาขวางไม่พอใจโทนี่นั่งรถหนีมากับรินดาเขากลัวว่าข้างหน้าจะมีด่านแต่รินดาบอกว่าไม่ต้องห่วงตนติดต่อคนของเสียโจให้มาช่วยแล้วรินดาเลี้ยวรถเข้าไปในซอยข้างทางแล้วลงไปหาเชนกับเม่นเชนบอกให้รู้ว่าข้างหน้ามีด่านรินกับโทนี่ต้องเปลี่ยนรถไม่มีปัญหาไหนละรถโน่นเลือกเอาจะไปคันไหนเม่นชี้ไปที่รถมอเตอร์ไซค์ขายสติกเกอร์กาแฟลูกชิ้นและผลไม้ที่จอดเรียงรายลินดาอึ้งแต่โทนี่พยักหน้าเข้าใจรับเสื้อผ้าจากเม่นมาส่วนเชนเดินไปสั่งลูกน้องให้รีบเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่แล้วขับไปหาที่จอดทิ้งไว้ก่อนรอเรื่องเงียบค่อยเอารถออกที่ด่านริมถนนหมวดมดอยู่กับตำรวจท้องที่กำลังยืนดักตรวจดูรถที่ผ่านไปมาซึ่งแต่ละคันก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่สักครู่รถเริ่มเยอะเป็นแถวยาวรถของไม้ที่อาชัยขับแล่นมาต่อท้ายข้างหน้ามีด่านครับคุณไม้น่าสมเพชจริงๆไม้บ่นหงุดหงิดครั้นมีตำรวจมาขอให้ลดกระจกลงอาชัยทำตามโดยดีแต่ไม้นั่งหน้าบูดไม่สบอารมณ์พอถูกเชิญให้ลงจากรถก็แสดงท่าทีหงุดหงิดใส่นี่จะตรวจอะไรกันนักกันหนาลงจากรถก่อนเถอะครับคุณไม้อาชัยลงจากรถมาเปิดประตูทางฝั่งไม้ปล่อยให้คนร้ายหนีแล้วมาตั้งด่านแบบเนี้ยมันไม่เข้าท่าเอ้าอยากตรวจก็ตรวจทั้งรถเลยอยากตรวจตรงไหนก็เชิญหมวดมดเดินเข้ามาสมทบเพราะไม้โวยวายเสียงดังใจเย็นๆค่ะเสียเวลานิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นๆนะคะถ้าพวกคุณทำงานเป็นก็ไม่ต้องมาเสียเวลากันแบบนี้หรอกเอาสิค้นรถกันและอยากจะค้นตัวผมด้วยไหมล่ะค้นเลยสิค้นที่ทั่วทอมกับเชิดเพิ่งมาถึงด่านทั้งคู่เดินตรงมาที่รถของไม้ทอมถามว่ามีปัญหาอะไรกันพอดีทางเจ้าของรถไม่ค่อยพอใจนิดหน่อยค่ะไม่ใช่นิดหน่อยแต่ผมไม่พอใจมากไม้สวนเสียงดังพอดีตำรวจค้นเจอปืนในรถทอมรับปืนมาดูและส่งต่อให้มดก่อนหันไปเย้ยไม้ว่างานเข้าแล้วนายก็เห็นเมื่อกี้อาชัยเอาปืนมาป้องกันตัวถ้าไม่มีปืนไอ้โทนี่ชามันคงยิงฉันกับอาชัยตายไปแล้วฉันกำลังช่วยนายจับคนร้ายอยู่นะมันไม่ใช่หน้าที่คุณพ่อฉันถูกโทนี่ชางยิงตายฉันเป็นผู้เสียหายแต่คุณไม่ใช่ตำรวจทั้งคู่มองหน้ากันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมช่วงนี้เองที่ท้ายแถวมีรถมอเตอร์ไซค์ขายของหลายคันเข้ามาจอดต่อคิวลินดากับโทนี่และลูกน้องของเสียโจปลอมตัวแนบเนียนและตอบคำถามตำรวจโดยไม่มีพิรุธว่าพวกตนกำลังจะไปขายของที่ตลาดนัดในซอยข้างหน้าตำรวจจึงให้ออกไล่ทางไปเลยไม่ต้องต่อคิวอาชัยนำเอกสารใบอนุญาตพกปืนมาให้ทอมตรวจดูไม่นานนักก็เสร็จเรื่องก็ได้ครั้งนี้ฉันจะอนุโลมไม่เอาเรื่องพวกนายแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะอย่าให้มีครั้งต่อไปอีกหมดธุระแล้วใช่ไหมเชิญทอมพูดพร้อมยักไหล่อาชัยกับไม้พากันขึ้นรถแล่นออกไปตำรวจยังคงตรวจรถคันอื่นๆต่อไปมดบอกทอมว่างานนี้คงยาวแน่ยาวแค่ไหนก็ต้องทำประสานกับท้องที่ให้ตั้งด่านปิดทางเข้าออกทุกด้านอย่าให้มันหนีไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกหมวดมดรับคำสั่งและปฏิบัติทันทีจ่าเชิดเดินเข้ามาหาทอมถามว่าผู้กองลืมอะไรหรือเปล่าทอมนึกไม่ออกแต่พอจ่าเชิดเฉลยว่าครูฟางผู้กองหนุ่มฝากฝังงานกับจ่าและเห็นไปทันทีแต่ฟางไม่ได้อยู่รอเขาแล้วทอมรู้สึกผิดรีบโทรหาแต่เธอไม่รับสายโดยพูดเลี่ยงกับพ่อที่นั่งอยู่ด้วยกันและมีท่าทีสงสัยว่าเพื่อนโทรมาแต่ตนยังไม่อยากคุยกับเขาเช้าวันใหม่บาส
ัวหน้าแก๊งกุมารจีนพยายามเปิดเว็บไซต์ขายยาเสพติดของตนเองแต่เปิดเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้บอนเข้ามาถามและบอกให้ใช้เว็บสำรองแต่บาสบอกว่าเว็บไหนก็เข้าไม่ได้ทุกเว็บเสียงโทรศัพท์ดังบอนรับสายถึงรู้ต้นสายปลายเหตุบอกต่อกับบาสว่าเมื่อคืนคนของเสียโจแอบเข้าไปที่บริษัทเซฟเฮาส์เข้าไปพังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเราบาสโกรธทุบโต๊ะปังก่อนจะพากันไปพบฟงในบอนที่แท้ฟงคือนายทุนใหญ่แล้วคอยหนุนหลังให้แก๊งกุมารจีนในระหว่างพวกเขาสนทนากันนั้นไอ้ตะคนของเสียโจดักฟังแล้วเครื่องมือทันสมัยไม่มีใครรู้เสียโจมันส่งคนพังเซิร์ฟเวอร์ทำให้เว็บไซต์เราล่มตอนนี้โอ๊กกำลังให้เด็กหาที่อัพข้อมูลใหม่ไม่เกิน24ชั่วโมงคงเสร็จฟงฟังสองพี่น้องแก๊งกุมารจีนรายงานแล้วฉุนขาดก็เท่ากับต้องเปิดเว็บใหม่หาลูกค้าใหม่เริ่มใหม่ทุกอย่างลูกค้าเก่าก็ต้องโดนดึงไปหามันหมดมันยื่นคำขาดให้พวกเราต้องรับสินค้าผ่านมันห้ามตั้งตนเป็นเอเย่นไม่งั้นมันจะเล่นงานไม่เลิกพวกลือกลัวมันหรือเปล่าผมเป็นลูกน้องเฮียถ้าเฮียไม่กลัวผมก็ไม่กลัวใช่เฮียเอาไงผมก็เอางั้นฟงหันไปสั่งปิงลูกน้องคนสนิทให้ติดต่อบริษัทเซิร์ฟเวอร์ที่ฮ่องกงเอาเว็บเราไปขึ้นที่นั่นถ้ามันคิดจะถล่มเว็บเราอีกก็ให้มันไปฮ่องกงครับคุณฟงปิงรับคำโทรศัพท์มือถือฟงดังเขารับสายสีหน้าค่อยๆดีขึ้นของมาแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเจอกันที่เดิมวางสายแล้วฟงบอกบาร์ดกับบอนว่าของส่งมาแล้วให้เขาสองคนไปตรวจของด้วยกันกับตนตาได้ยินทุกอย่างพอทุกคนคล้อยหลังเขาก็รีบโทรรายงานเสียโจที่กำลังอยู่บ้านและมีเชนกับเม่นอยู่ด้วยเสียเปิดสปีกโฟนให้ลูกน้องสองคนได้ยินการสนทนาไปพร้อมกันว่าไงไอ้ตาผมรู้แล้วครับว่าใครเป็นแบ็คให้แก๊งกุมารจีนใครอาฟงครับเสียวันนี้ไอ้บาร์ดกับไอ้บอนมันมาหาอาฟงที่บอนพวกมันมารายงานเรื่องที่เสียให้มันไปพังเซิร์ฟเวอร์ของมันแล้วอาฟงว่าไงอาฟงสั่งให้ย้ายไปใช้เซิร์ฟเวอร์ของฮ่องกงมันท้าทายมากมีอีกเรื่องครับเสียเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาหาอาฟงบอกว่าของมาส่งแล้วตอนนี้พวกมันกำลังออกไปตรวจของกันดีมากหรือรีบสะกดรอยตามมันไปแล้วแชร์โลเคชั่นมาด้วยตารีบปฏิบัติตามคำสั่งโดยขับรถตามกลุ่มของอาฟงที่เพิ่งออกไปขณะเดียวกันเสียโจก็สั่งเชนกับเม่นว่าแกสองคนเตรียมพร้อมถ้าไอ้ตามันส่งโลเคชั่นมาเมื่อไหร่รีบออกไปจัดการพวกมันทันทีโดยเฉพาะไอ้ฟงเด็ดหัวมันซะครับเสียในมุมรับตาห่างออกไปดารินีแอบฟังและมีท่าทีวิตกกังวลเป็นห่วงฟงขณะขับรถออกไปปิงระแวดระวังบอกฟงว่าเราควรปิดโทรศัพท์กันก่อนเพราะโทรศัพท์มี GPS ถ้าเปิดทิ้งไว้ฝ่ายตรงข้ามจะรู้ความเคลื่อนไหวของเราใช่เลยครับของแบบนี้มันเช็คกันได้ไม่ยากบาร์ดเห็นด้วยงั้นก็ปิดให้หมดฟงกับลูกน้องหยิบโทรศัพท์มาปิดเครื่องกันหมดดารณีกำลังพยายามโทรหาฟงจึงติดต่อไม่ได้เธอร้อนใจและพยายามครุ่นคิดหาวิธีช่วยคนรักฟงนัดกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดเจอกันที่ท่าเรือซึ่งงวดนี้มีของมา10ลังตะตามจนไปถึงจุดหมายแล้วรีบแจ้งเสียโจอีกครั้งก่อนที่เสียจะสั่งเชนกับเม่นไปจัดการส่วนดารณีที่ห่วงความปลอดภัยของฟงก็ตัดสินใจโทรหาเสียเฉินโดยบีบเสียงทำเป็นผู้หวังดีเตือนเขาให้รีบไปช่วยลูกชายที่กำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งบอกสถานที่มาเสร็จสรรพแต่เสียไม่ค่อยเชื่อจึงให้ฟังเช็คว่าฟงอยู่บ่อนหรือเปล่าปรากฏว่าไม่อยู่และโทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้โทรเบอร์ปิงก็ไม่ติดเหมือนกันพอดีไม้มาที่บ้านเสียเฉินจึงวานเขาตามไปที่ท่าเรือฟางขอไปด้วยเพราะเป็นห่วงพี่ชายและยืนยันกับไม้ว่าตนดูแลตนเองได้ไม้เห็นความเด็ดเดี่ยวของเธอจึงเลิกห้ามแล้วเร่งอาชัยให้มุ่งหน้าไปท่าเรือกลุ่มของฟงที่มีปิงบาสและบอนเจรจากับพ่อค้าส่งยาเรียบร้อยแต่ไม่ทันแยกจากกันพวกเชนก็เข้ามาเปิดฉากยิงถล่มสองฝ่ายปะทะกันเสียงปืนดังระงมส่งผลให้ชาวบ้านแถวนั้นขวัญผวาต้องโทรไปแจ้งตำรวจเพื่อให้มาระงับเหตุผู้กองทอมจึงนำลูกทีมออกมาทันทีกลุ่มพ่อค้ายาช่วยพวกฟงต่อสู้กับพวกของเชนปิงคาดว่าอีกไม่นานตำรวจคงแห่กันมาจึงเตือนฟงให้รีบหนีแต่ฟงห่วงยา10ลังจะทิ้งไว้ได้ยังไงบาสรับปากจัดการให้เอง
จากนั้นปิงก็ยิงเปิดทางพาฟงหนีไปที่รถแต่ไม่ทันได้ขึ้นนั่งเชนโผล่จากที่กำบังยิงฟงเข้าที่ไหล่ร่างสุดหวบปิงตกใจแต่ก็ยิงสวนไปก่อนจะช่วยพาผู้เป็นนายขึ้นรถขับออกไปแต่เชนยังตามไล่ไม่ลดละโดยที่ชายเป็นคนขับที่สุดเชนก็กระหน่ำยิงจนรถฟงยางแตกและจะเข้าไปยิงคนแต่ทันใดนั้นเองรถไม้แล่นเข้ามาไม้กับอาชัยช่วยสกัดทำให้เชนกับชัยต้องล่าถอยฟางเห็นพี่ชายโดนยิงเลือดอาบนอนสลึมสลือก็ร้องเรียกเขาเสียงหลงไม้ให้รีบพาฟงไปโรงพยาบาลโดยให้ช่วยกันย้ายเขามาที่รถของตนส่วนที่ท่าเรือบาสกับบอลได้กลุ่มพ่อค้ายาช่วยเหลือจนสามารถเอายา10 ลังขึ้นรถหนีพวกลูกน้องเสียโจไปได้ในระหว่างที่รถไม้มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลรถของผู้กองทอมสวนทางมาทอมตาไวเห็นฟางจึงรีบโทรหาแต่เธอลังเลว่าจะรับดีไหมเมื่อกี้รถตำรวจแล่นสวนไปเขาคงเห็นฟางนะฟางควรรับสายนะไม่งั้นเขาจะสงสัยฟางทำตามที่ไม้แนะนำทอมไม่รู้อะไรดีใจที่เธอยอมรับสายพูดรัวๆว่าผมดีใจที่คุณรับโทรศัพท์ผมสักทีผมอยากจะบอกว่าผมขอโทษนะที่เมื่อวันก่อนทิ้งคุณไว้แบบนั้นคุณอภัยให้ผมนะค่ะฟางหายโกรธแล้วดีใจจังที่คุณไม่โกรธผมแล้วเมื่อกี้รถเราแล่นสวนกันนะผมเห็นคุณอยู่ในรถของนายไม้คุณไปไหนมาเหรอคราวนี้ฟางอึกอักจนเขาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเธอรวบรัดตัดบทให้เอาไว้คุยกันใหม่ตอนนี้ไม่สะดวกครับครับก็ได้เอาไว้เดี๋ยวผมโทรไปหานะฟางวางสายมองฟงที่หมดสติไปแล้วด้วยความห่วงใยถามว่าใกล้ถึงโรงพยาบาลหรือยังแยกหน้าก็ถึงแล้วอาชัยตอบพร้อมกับเร่งความเร็วรถขึ้นไปอีกส่วนที่ท่าเรือเมื่อเห็นรถตำรวจแล่นเข้ามาสองฝ่ายที่ปะทะกันก็แตกกระจายหาทางหนีอุตรุดผู้กองทอมนำทีมเข้าจับกุมลูกน้องหางแถวของทั้งสองฝ่ายแต่ตัวลูกพี่หนีไปได้เมื่อถึงโรงพยาบาลฟงถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินโดยที่ฟางกับไม้ตามมาเฝ้าหน้าห้องไม้ถามฟางว่าจะโทรบอกป้าดีไหมหญิงสาวกลัวป้าไม่สบายใจจึงขอรอดูอาการของฟงก่อนเวลานั้นที่ท่าเรือตำรวจกำลังจับลูกน้องของเม่นและพ่อค้ายาเสพติดใส่กุญแจมือแล้วค้นตัวตรวจอาวุธโดยมีหมวดมดและจ่าเชิดคอยควบคุมส่วนผู้กองทอมปลีกตัวออกไปรับโทรศัพท์จากชายที่ยังอยู่กับพวกเชนแต่แอบส่งข่าวมาฮัลโหลผู้กองมีข่าวอะไรชายคนก่อเหตุที่ท่าเรือเมื่อกี้คือไอ้เชนไอ้เม่นคนของเสียโจกับคนของอาฟงลูกชายเสียเฉินพวกมันขัดแย้งกันเรื่องยาเสพติดครับนี่แกแน่ใจหรือว่าเป็นพวกอาฟงแน่ใจครับเพราะอาฟงถูกไอ้เชนยิงแต่คุณฟางพาพวกเข้ามาขวางไว้ฟางเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรอเกี่ยวแน่นอนครับเพราะผมเห็นคุณฟางเป็นคนพาอาฟงหนีทอมประหลาดใจแทบไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้ยิน